ผมมีเรื่องด่วนจะประกาศผมจะสมัครโครงการ Listen Mr. Eco ผมสมัครโครงการ Listen Mr. Eco โครงการประกวด Listen Mr. Eco หนุ่มน้อยหัวใจสีเขียวแห่งโรงเรียนสถาพรวิทยาจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีพฤติกรรมและจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมพิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรม Eco School และการเป็น Eco Family ที่แท้จริงหมายเหตุคณะกรรมการจะทำการสุ่มตรวจแต่ละบ้านเพื่อตรวจสอบความเป็น Eco Family โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้าครอบครัวของเราจะต้องเป็น Eco Family เก่งมากเลยค่ะลูกกู๊ดคุณแม่สนับสนุนเต็มที่เลยค่ะแต่Little Mr. Eco คืออะไรล่ะคะโครงการ Little Mr. Eco ก็คือโครงการที่ค้นหาหนุ่มน้อยหัวใจสีเขียวครอบครัวเขาก็ต้องรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันเช่นการดูทีวีลดลงเพื่อประหยัดค่าไฟต้องดูทีวีลดลงด้วยลูกอย่าประกวดเลยไม่เอากูจะประกวดกูอยากช่วยโลกโอ้ยไม่เอาไม่เอาพ่อจะทำอะไรกูก็ยอมเฮ้ยพ่อจะมาอิดอิดเอื้อนเอื้อนทำไมเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องสนับสนุนลูกทุกวิถีทางสิคะบิ๊กออกแล้วฟังนโยบายพ่อนะขึ้นให้สุดลงให้สุดเดือนแรกเนี่ยเราเปิดน้ำเปิดไฟเอาให้เต็มที่ไปเลยยังไม่ออกใช่ไหมเปิดแอร์10องศาไปเลย10องศา10องศา10องศาเหรอทีวีอ่ะดูมัน3เครื่องไปเลยมันจะได้สะใจแปรงฟันอ่ะเปิดมันไปเลยน้ำอ่ะเปิดที่ท่อปั๊มตายไปเลยตู้เย็นอ่ะเย็นจะตายเปิดไว้โลกมันจะได้เย็นรถน้ำต้นไม้อ่ะรถให้ชุ่มรถให้มันเจิ่งนองก็ไปเลยเดือนแรกค่าน้ำก็ไฟก็น่าจะสักประมาณ 10,000 บาทฮะ 10,000 บาทใจอะไรกันไปได้เดือนที่2ก็เราก็ลดลงมาไงก็เหลือประมาณสัก 7,000 ถ้าใช้วิธีของพ่อเนี่ยนะเราก็จะมีกินกันแบบนี้พ่ออะวิธีการของพ่อใช้ไม่ได้ผลหรอกใช้เปลืองตังค์อีกต่างหากเอาวิธีการแม่ดีกว่าวิธีการที่เรียกว่ากลับสู่โบราณกาลตั้งแต่กำเนิดของมนุษยชาติโบราณกาลเราไม่มีน้ำไม่มีไฟแต่ทุกคนก็ยังอยู่รอดกันได้ดำรงสืบเผ่าพันธุ์จนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องดำรงอยู่ได้เช่นเดียวกันพวกเราต้องประหยัดไฟกินข้าวในความมืดก็โรแมนติกดีออกใช้น้ำอย่างคุ้มค่าแม่ก็ทำน้ำผักให้พ่อไงช่วงนี้หน้าฝนก็ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ไงประหยัดน้ำดีออกเข้าห้องน้ำน่ะกดชักโครกก็สิ้นเปลืองเข้าวันหนึ่งกด1ครั้งก็พอWe'll be right back.
าก่อนกดเขาก่อนแม่เขาก่อนกดเขาก่อนแม่ผมก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอีแท้ก็จะจีบหญิงนี่หว่าโอ้ยพ่ออ่ะโอ้ยวิธีแม่มันก็ไม่ไหววิธีพ่อก็ใช้ว่าจะใช้ได้นะเออะก็ใช้แต่เงินใช้แต่เงินทีว่ากดหมื่นสองหมื่นหมื่นสองหมื่นพี่เอาไปขอเด็กนั่นที่ใหม่ที่คาเฟ่อะแล้วมันไหวไหมที่ไอ้เข้าห้องน้ำแล้วเข้าห้องน้ำก็แค่เป็นหยาดแค่นั้นเองก็พอเอ๊ะก็ไปคล้องมันไปทุกคนครับเฮ้ยใครอ่ะผมอยู่ที่เชียงใหญ่วันนี้ผมจะมาเถลิงนโยบายเฮ้ยแถลงนโยบายเฮ้ยแถลงนโยบายเฮ้ยถูกแล้วผมจะอธิบายการอนุรักษ์พลังงานที่ถูกต้องให้ทุกคนฟังนะครับนั่นคือการกินอยู่รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกินอยู่รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช่แล้วครับเพียงเรามีสติอยู่กับตัวต่อเวลาแล้วก็จะสามารถใช้ชีวิตประจำวันแบบไม่ทำลายโลกและยังช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นและนั่นแหละครับคือการเป็นอีโคแฟมิลี่ที่แท้จริงแล้วไม่ต้องทำไงอ่ะขอบอร์ดครับนี่คือกระดานกินอยู่รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตัวกอไก่ถึงฮอนกคู่กอไก่กินแค่พอดีกินผักผลไม้ตามฤดูกาลว้าวว้าวฮะทอถุงถุงผ้าแต่ละใบต้องใช้เกิน5ครั้งปอปลาปลูกต้นไม้ปลูกผักสวนครัวไว้กินเองลอลิงลดกินเนื้อสัตว์วอแหวนวันนี้แหละเลือกดีในการเริ่มต้นออ่างอกหักแก้ไม่ได้ด้วยการกินหรือช้อปปิ้งครูรวมรังพันตู